CGN TV ครับสวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วในรายการ Living Life ครับกับผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุลครับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เนี่ยอยู่ในมัทธิว Matthew, บทที่26ข้อที่36ถึง46ครับมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึง46แล้วพระเยซูทรงพาสาวกทั้งหลายมายังที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกสเสมานีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระองค์เริ่มเศร้าโศกและทรงทุกข์ใจอย่างยิ่งจึงตรัสกับพวกเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงอยู่ที่นี่และเฝ้าระวังกับเราแล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ทรบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์เสด็จกลับมาหาพวกสาวกทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งหลายนอนหลับอยู่พระองค์ตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะพวกท่านจะเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปทรงอธิษฐานอีกเป็นครั้งที่สองข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาอีกก็ทอดพระเนตรเห็นบรรดาสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นจึงเสด็จไปจากพวกเขาเสด็จไปทรงอธิษฐานเป็นครั้งที่สามทูลขอเหมือนคราวก่อนๆอีกแล้วเสด็จมายังพวกสาวกตรัสว่าพวกท่านยังจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือนี่แน่เวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปลุกขึ้นไปกันเถิดคนที่ทรยศเรามาใกล้แล้วในตอนนี้เนี่ยผมให้ชื่อว่าการดิ้นรนในสวนเกสเซเมนีนะครับก็คิดว่าเราทุกคนคงเคยอยู่ในช่วงการดิ้นรนช่วงตัดสินใจอะไรที่มันยากอะไรที่มันหนักๆที่ต้องบังคับให้ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะไปทางไหนมีน้องๆสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลายคนอาจจะบอกว่าตัวเองก็อยู่ในภาวะดิ้นรนว่าจะเลือกหมอจุฬาดีหรือหมอมหิดลดีแม้จะมีความกดดันนะแต่ว่าอันนี้ต่างกันมากนะกับคนไข้ที่จะต้องเลือกว่าจะถูกตัดแขนหรือจะถูกตัดขาดีต่างกันมากนะครับแต่ว่าการดิ้นรนของพระเยซูในสวนเกสเซเมนีอยู่ในภาวะที่อยู่ในภาวะความกดดันที่สูงมากนะครับนั่นหมายว่าเป็นการตัดสินเหมือนกับชี้เป็นชี้ตายไม่ใช่เพียงแค่ตัวของพระองค์เองแต่หมายถึงอนาคตของมนุษยชาติทีเดียวนะครับว่าพระองค์จะตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาหรือจะขอตามทางของตัวเองดีครับนั่นคือความเป็นความตายที่ทรมานทีเดียวนะครับในเบื้องหลังพระคัมภีร์เนี่ยนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังทานอาหารที่ห้องชั้นบนแล้วแล้วก็ตั้งพิธีหมาสนิทแล้วพระองค์ก็ทรงพาสาวกเดินมาที่สวนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเกสเมเนเพื่ออธิษฐานครับคงเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เที่ยงคืนแล้วแต่ดูเหมือนว่าเป็นเวลาที่ไม่ค่อยจะเหมาะสักไหร่เหมาะสักเท่าไหร่นะที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้าแต่ดูเหมือนว่าสาวกของพระองค์เนี่ยไม่อยู่ในสภาพที่จะรับมือต่อเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าพวกเขาเริ่มง่วงนอนแล้วครับมีข้อคิดให้กับเรานะครับนะประการที่หนึ่งครับพระเยซูก็บอกสาวกเลยแล้วก็ว่าพระองค์ทุกเป็นทุกแทบตายนะอยู่ข้อที่38มีความหมายถึงการต่อสู้กับความกลัวกับพระเยซูก็มีใจกลัวเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นมนุษย์เนื้อหนังแบบเราจริงๆนะครับไม่ได้เป็นมนุษย์ในด้านหนึ่งพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ด้านหนึ่งก็พระองค์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบถามว่าพระเยซูมีใจอยากเชื่อฟังพระเจ้าไหมพระองค์ก็มีใจเชื่อฟังอยากมีใจเชื่อฟังเหมือนอย่างเราเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันก็กำลังดิ้นรนต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองพระองค์รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
ถามว่าพระองค์กลัวพระองค์ใจหวั่นไหมหวั่นนะแต่พระองค์ก็ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยการอธิษฐานและพระองค์ก็ทรงเรียกสาวกผู้ใกล้ชิดด้วยว่ามาอธิษฐานมาอธิษฐานเพื่อจะไม่เข้าสู่การทดลองนะครับสาวกของพระองค์เนี่ยไม่ได้รับรู้เลยว่าจะต้องเจอกับการทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าและดูเหมือนพวกเขาไม่พร้อมที่จะรับมือพวกเขาง่วงนอนจนลืมตาไม่ขึ้นครับการทดลองเนี่ยเวลาเราพูดถึงการทดลองมันไม่ใช่ภาพของการที่เรามายืนอยู่ที่หน้าห้องสอบนะครับเราบอกว่าเราพร้อมที่จะสอบแล้วเราจะเข้าไปหยิบกระดาษออกมาโจทย์มาดูแล้วก็ตอบคำถามแต่ว่าการทดลองที่สวนเกตเซเมเนเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่เข้าสู่การทดลองมันเป็นการทดลองที่ไม่คาดคิดพระเยซูจึงต้องเตือนเราอยู่เสมอนะเตือนสาวกว่าจงเฝ้าระวังอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าสู่การทดลองก็คงเป็นข้อคิดที่เตือนใจเราดีนะว่ามีเพียงการอธิษฐานที่ทำให้เรามีกำลังการอธิษฐานที่ทำให้เราพร้อมจะรับมือต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับข้อคิดอันที่สองนี่ครับถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์นะอยู่ในข้อที่39ซึ่งมันมีความหมายว่าการต่อสู้กับความปรารถนาของตัวเองครับถ้าถ้วยนี้เลื่อนออกไปได้ถ้วยนี้คืออะไรถ้วยนี้ก็คืองานการตายบนไม้กางเขนการไถ่บาปมนุษยชาติสิ่งที่พระองค์ทรงกลัวนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความลำบากหรือการทรมานทางด้านฝ่ายกายแต่สิ่งที่พระองค์ทรงกลัวอีกอันหนึ่งก็คือกลัวการถูกละทิ้งจากพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในองค์เอกาเตกานุภาพนะครับก็คือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดแต่ครั้งนี้เนี่ยพระเยซูจะต้องรับสภาพบาปของมนุษย์และจะทำให้ต้องถูกแยกห่างออกจากพระเจ้าพระบิดาพระเยซูอธิษฐานว่าถ้าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปไหมเพราะว่าไม่เอาวิธีนี้ได้ไหมหรือว่ามีวิธีอื่นอีกไหมหรือว่าเอาแบบที่ไม่ลำบากเท่านี้มีไหมนะภารกิจของพระเยซูที่มาบังเกิดในโลกนี้เนี่ยก็จะเป็นดั่งแกะที่ถูกฆ่าบูชาเพื่อลบล้างบาปให้กับมนุษยชาติและต้องเป็นทางไม้กางเขนเท่านั้นไม่มีทางอื่นครับเพราะในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบอกว่าผู้ที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ถูกแช่งสาปไม่เพราะว่าคนที่ตายบนไม้กางเขนก็ต้องรับคำแช่งสาปจากความผิดบาปของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่กายของพระองค์ครับเราอยากเชื่อฟังแบบไม่ยากนะเราอยากจะรับใช้แบบไม่ต้องแพงสักเท่าไหร่หรือไม่ต้องจ่ายแพงไม่ต้องเสียสละมากแต่พระเยซูก็ทรงอธิษฐานแบบนี้ถึง3ครั้งจนแน่ใจว่าไม่มีทางอื่นแล้วที่จะช่วยมนุษย์ได้ให้พ้นบาปต้องเป็นไม้กางเขนพระองค์ก็ทรงเลือกมีคลิปมากมายลงหนุนให้กำลังใจต่างๆเราก็คงจะเปิดวิธีทำหมูกรอบแบบง่ายๆวิธีลงทุนแล้วรวยแบบง่ายๆหรือวิธีลดน้ำหนักแบบง่ายๆวิธีประสบความสำเร็จแบบง่ายๆแต่คนที่ประสบความสำเร็จจริงเนี่ยหรือคนที่ทำได้จริงนะคงต้องออกมากล่าวย้ำว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแบบลงทุนราคาถูกนั่นแปลว่าคนที่ปรารถนาจะยึดมั่นในการตัดสินใจที่เชื่อฟังและเดินตามพระเจ้าอย่างหมดหัวใจนั้นต้องตั้งใจจริงจังและพร้อมที่จะจ่ายเต็มราคานะครับข้อคิดที่3นะครับข้าพระองค์จำเป็นต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อยู่ในข้อที่42มีความหมายว่าการต่อสู้จนชนะหมายถึงว่าพระองค์ทรงตั้งใจยืนหยัดจนทั้งชนะคือแน่ใจแล้วว่าพระองค์จะเลือกทางนี้พระองค์ตั้งใจหาคำตอบอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าคำตอบเป็นยังไงแล้วค่อยมาเลือกตัดสินใจแต่หมายถึงว่ารู้ว่าคำตอบเป็นยังไงแล้วตัดสินใจเลือกว่าจะเชื่อฟังจะมาทางนี้แน่นอนบางคนเนี่ยพอรู้คำตอบเนี่ยอาจจะไม่กล้าเลือกก็ได้นะพอรู้ว่าเอ้ยลำบากขนาดนี้หรือแพงขนาดนี้หรือการเชื่อฟังพระเจ้าต้องจ่ายมากอย่างนี้หรือไม่เอาดีกว่าอะไรนี้เรามีเคยมีประสบการณ์ครับตอนที่ไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายกนะในช่วงฤดูมะยมชิดออกเนี่ยเวลามันออกมาแล้วขายที่ตรงเรียกว่าเพิงข้างทางเนี่ยมันสวยมากนะมันพวงใหญ่เต็มร้านไปหมดเลยนะครับโอ้คนตื่นเต้นมากอยู่ในรถนะครับลงมาจากรถที่อยากจะรู้ว่าโอ้อยากจะซื้ออยากจะซื้อมันน่ากินลูกใหญ่หอมหวานลูกใหญ่ด้วยหวานด้วยอะไรเกรด A เนี่ยพอแต่พอรู้ราคาว่ามันกิโลละ400กว่าบาทเนี่ยคนจำนวนมากก็ลองบอกมีลูกเล็กกว่านี้ไหมมีราคาถูกกว่านี้ไหมนะ
็ทำให้รู้สึกว่าการเชื่อฟังเนี่ยบางครั้งเราต้องจ่ายเต็มราคานะจะจ่ายแบบราคาถูกนะก็ถ้าจ่ายแบบถูกก็ต้องได้ลูกเล็กนะฮะจะเชื่อฟังเต็มหัวใจก็ต้องจ่ายราคาเต็มต้องมีการใจยืนหยัดในวงการตลาดในการค้าขายบอกว่าถ้าคุณเป็นนักขายที่ดีคุณต้องมีใจยืนหยัดในการนำเสนอต่อลูกค้านะไม่ใช่ครั้งที่4ครั้งที่5แต่บางครั้งมันหมายถึงครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9ครั้งที่10แล้วลูกบางคนขายบางคนก็ถอดใจไปเยี่ยมลูกค้าแล้วนำเสนอสินค้าแล้ว10ครั้งแล้วไม่เอาลูกค้าคนนี้ไม่ไปแล้วแต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าบอกว่าถ้าคุณจะเป็นคนประสบความสำเร็จนักขายที่มือทองเนี่ยบางทีคุณจะต้องไปเป็นครั้งที่11นะครับว่าความสำเร็จอาจจะอยู่ที่ครั้งที่11นั่นแปลว่าการที่เราจะยืนหยัดอยู่นะไม่ใช่เพียงแค่ทนในช่วงระยะหนึ่งพระเยซูได้มุ่งมั่นอธิษฐานยืนหยัดอยู่จนชนะจนแน่ใจว่านี่เป็นวิธีการของพระเจ้าและพร้อมที่จะเผชิญเราคงจะเห็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ในพระคัมภีร์ง่ายหน่อยก็คือเอลียานะครับเราก็อ่านดูว่าเอลียาคนของพระเจ้ามีวาจาแบบดีอธิษฐานอะไรก็ได้แต่จริงๆดูนะเอลียาอธิษฐานขอฝนเนี่ยขอถึง7ครั้งนะครับก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันว่าเอลียาก้มหน้าคุกเข่าลงนะหมอบกราบในการอธิษฐานขอฝนอธิษฐานครั้งที่1แล้วให้คนใช้ไปดูนะไปดูที่หน้าผาสิมีเมฆฝนมาหรือยังคนใช้บอกไม่มีอะไรครับเอลียาอธิษฐานต่อครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6แล้วก็ครั้งที่7พอครั้งที่7แล้วคนชายนี่ก็บอกโอ้มีเมฆฝนนิดเดียวขึ้นมาจากทะเลแล้วก็บางคนก็อธิษฐานแล้วดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบตัดสินใจแล้วไม่ได้คำตอบอยากจะเชื่อฟังแต่เห็นพระเจ้าไม่พูดอะไรไม่ตอบอะไรเลยอธิษฐานมา5ครั้งแล้ว6ครั้งแล้วก็ไม่เอาละไม่ต้องการแล้วละทิ้งครับเราดูตัวอย่างจากเอลียานะครับก็ไม่ถอยไม่เลิกนะครับในการติดตามพระเจ้าแม้สถานการณ์จะไม่ดีเราบางครั้งดื่มดูเหมือนพระเจ้าทรงเงียบนะครับให้อธิษฐานต่อจนถ้าเกิดการทะลุทะลวงนะคือชัยชนะนั่นเองนะครับงั้นภาพของพระเยซูในการอธิษฐานที่สวนเกตเสมีนั้นพระองค์ทรงดิ้นรนต่อสู้ยืนหยัดจนถึงที่สุดในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะครับก็ขอให้ภาพการดิ้นรนในสวนเกตเสมีนั้นเราจะเห็นถึงการต่อสู้กับความกลัวเราเห็นว่าการต่อสู้กับความปรารถนาของตัวเองแล้วก็ต่อสู้จนชนะนะครับขอพระเจ้าอวยพรในพระคำของพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับตัวอย่างของพระเยซูนะครับว่าแม้ว่าพระองค์จะมีความกลัวความหวาดหวั่นแต่พระองค์ก็ยังทรงอธิษฐานเพื่อจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าจนทั้งชัยชนะพระองค์ก็ทรงสำเร็จและยืนหยัดอยู่ว่าพระองค์จะมีใจแห่งการเชื่อฟังพระองค์จะทรงเลือกเส้นทางแห่งการเชื่อฟังนี้จนถึงที่สุดนะก็ขอพระเจ้าอวยพรพระคำตอนนี้ให้พระคำตอนนี้ก็เตือนใจเราสะกิดใจเราหนุนน้ำใจเราแล้วก็ท้าทายให้เรามีใจแห่งการเชื่อฟังจนถึงที่สุดเหมือนอย่างพระเยซูเจ้าด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสำหรับผู้ที่ชมนะครับถ้าเข้ามาชมแล้วอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผ่านทาง YouTube ของ CGN TV ได้นะครับคนที่เข้ามาแล้วอาจจะคอมเมนต์ติชมในรายการผ่านทางข้างล่างนะครับช่องข้างล่างขอบคุณมากครับ